สวัสดีครับเพื่อนผมติดติสันนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับแกมมาตอนที่9นะครับก็อย่าลืมนะครับsubscribe like share นะครับ YouTube channel ผมนะครับ Facebook อังกฤษนะครับแล้วก็บล็อกผมนะครับ kittv.blogspot.com นะครับถ้าหาอะไรไม่เจอนะครับก็ผมจะอัปเดตก็แล้วบ่อยๆนะครับก็ 2-3 วันทีนะครับเอาเลยกันเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะไปต่อเรื่อง reciprocal pronouns นะครับ reciprocal pronouns นะครับก็คือ each other นะครับ and one another นะครับว่าใช้ยังไงนะครับแต่ก็เดินนะครับผมก็ต้องย้อนหน่อยนะครับตั้งแต่ตอนแกรมมาตอนที่8นะครับผมก็พาสอนเรื่องใช้เรื่อง themselves กับ myself อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็สำหรับข้อ B นะครับถ้าต้องการที่จะเน้นว่า subject นะครับก็คือประธานนะครับดู action นั้นๆละโลนคนเดียวนะครับก็เช่นนะครับ I cook these dishes by myself นะครับก็คือฉันทำอาหารจานพวกเนี้ยด้วยตัวฉันเองนะอะไรเงี้ย by ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าในเคสนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจาก by myself นะครับเป็น on my own ก็ได้นะครับก็คือ on my own นะครับก็ on แล้วก็อะไรครับ my ก็มาจาก myself นะตรงนี้นะครับแล้วก็ own นะครับเหมือนกันนะครับ a reliable boy can take care of his sick sister by himself นะครับหรือว่า a reliable boy can take care of his sick sister on his own นะครับก็แปลว่าเทคแคร์ได้โดยตัวเองนะครับเอามาสลับใช้กันเปลี่ยนได้นะครับก็ him อยู่ตรงนี้นะครับก็ on his own นะครับไม่ใช่ on him own นะครับเข้าใจนะครับนะครับสำหรับอันต่อไปนะครับ my sister lives in an apartment by herself นะครับก็เปลี่ยนเป็น my sister lives in an apartment by her own โอเค on her own นะครับไม่ต้องมี by herself แล้วก็เป็น on her own นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้2อันนี้เปลี่ยนได้นะผมก็ลืมทำนะครับตอนก่อนนะครับสำหรับ reciprocal pronouns ครับก็ไม่ยากนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็ไปนะครับอะไรนะครับ reciprocal pronouns นะครับก็คือ each other นะครับ and one another นะครับว่าใช้ยังไงนะครับถ้าคุณเคยได้ยินคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าคุณก็อาจจะงงนะครับก็มันเป็นแบบคล้ายสำนวนมาช่วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเห็นครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับ in the restaurantThe customers talk to themselves นะครับประโยคแรกนะครับแปลว่าในร้านอาหารนะครับ customer เนี่ยแปลว่าลูกค้าใช่ไหมครับก็มีอยู่หลายๆโต๊ะใช่ไหมครับมี1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะ4โต๊ะใช่ไหมครับ talk to themselves แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาคุยกันแต่ละโต๊ะก็คุยกันก็คุยกันในโต๊ะนั้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราบอกว่าIn the restaurant, the customers talk to each other นะครับแปลว่าอะไรครับมีหลายโต๊ะใช่ไหมครับเขาอาจจะคุยข้ามโต๊ะนะครับจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นจากโต๊ะนั้นไปโต๊ะอื่นนะครับจากโต๊ะ1ไปโต๊ะ2โต๊ะ1คุยกับโต๊ะ2โต๊ะ2คุยกับโต๊ะ3คุยกับโต๊ะ1คุยกับโต๊ะ4อะไรอย่างงี้นะครับก็คุยไปคุยมาข้ามโต๊ะนะครับก็เป็นอย่างงี้นะครับประมาณนี้ครับแต่นี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเอกAnd my love themselves นะครับแบบแรกนะครับแบบที่สองเอก and my นะครับ love each other นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าในประโยคแรกครับเอก and my love themselves นะครับก็แปลว่าเอกกับใหม่นี่ใช่ไหมครับรักตัวเอกนะครับก็คือเอกก็รักเอกเองใหม่ก็รักใหม่เองนะครับเข้าใจไหมครับแต่ว่าในประโยคที่สองครับเอก and my love each other นะครับแปลว่าอะไรเอกรักใหม่นะครับใหม่ก็รักเอกเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็เป็นชื่อที่แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้มีอะไรจริงจังนะครับโอเคนะครับคุณชอบอันไหนครับเอก and my love each other หรือว่าเอก and my love themselves นะครับ ต่อไปนะครับประโยคสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับ after the World Cup ends the athletes congratulate themselves นะครับอย่างนึงนะครับ after the World Cup ends the athletes congratulate one another นะครับต่างกันยังไงนะครับประโยคแรกนะครับ the athletes congratulate themselves นะครับแปลว่าอะไรนะครับใครที่ได้ที่1ใช่ไหมครับก็ฉลองที่1เย้ครับใครได้ที่2ก็ฉลองที่2เย้นะครับใครได้ที่3ก็ลองฉลองที่3เย้นะครับก็เย้น้อยลงนะครับใครได้ที่4ก็ไม่ได้ถ้วยแล้วก็เย้ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือ themselves นะครับคือฉลองตัวเองนะครับเข้าใจไหมครับก็คือ
แสดงความยินดีให้กับตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่า the addicts congratulate one another นะครับก็แปล one another the one another นะครับก็แปลว่าสมมติมีที่1 2 3 4ใช่ไหมครับ5 6 7 8 9 10 11 12ใช่ไหมครับมันหลายที่นะครับหลายลำดับครับก็ที่1ใช่ไหมครับได้ทัวร์ก็เย้นะครับที่2ที่3ที่4ที่5ก็แสดงความยินดีด้วยครับกับที่1ครับที่ได้ที่1นะครับก็ที่2ที่3ก็แสดงความยินดีด้วยเย้อะไรอย่างงี้นะครับก็หลายคนนะครับแสดงความยินดีกับที่1นะครับก็เหมือนกันนะครับหลายคนแสดงความดีกับที่2ที่3ที่4นะครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับหลายๆคนนะครับจากหลายๆคนนะครับเข้าใจไหมครับจากหลายๆกลุ่มนะครับเสร็จแล้วคราวนี้นะครับก็จะงงนะครับว่า each other นะครับกับ one another ต่างกันยังไงนะครับก็คือนะครับ each other นะครับเขาใช้แค่ว่าสำหรับ2คนเท่านั้นนะครับก็คือถ้าสมมติพูดเกี่ยวกับ2คนนะครับหรือว่า2คนนะครับหรือว่า2กลุ่มนะครับ2กลุ่มหรือ2คนนะครับเขาก็ใช้ each other นะครับถ้าเป็น one another ก็คือมีมากกว่า2กลุ่มหรือ2คนครับก็คือมี3ขึ้นไปนะครับใช่มั้ยครับเช่นพวกรักสามเศร้าอะไรเงี้ยก็บอกว่า they hate one another นะครับอะไรอย่างงี้อ๋อ they love one another นะครับก็พูดไปงั้นไม่แน่ใจนะครับก็แต่ว่าประมาณนี้ครับก็คือถ้า each other ก็คือพูดเกี่ยวกับ2คนเท่านั้นนะครับถ้า one another ก็พูดเกี่ยวกับ3คนนะครับ3คนขึ้นไปนะครับครับสำหรับ themselves กับ each other one another ครับก็ต้องแยกออกให้ออกนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจนะครับถึงภาษาอังกฤษในเรื่อง each other and one another นะครับสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วครับแค่6นาทีกว่าครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมตอนอื่นนะครับก็เชิญบล็อกผมนะครับเพราะว่าบล็อกผมก็มีตอนอื่นเก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ถ้าที่จริงก็ควรจะเข้า YouTube ผมก่อนนะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ค่อยไปที่บล็อกผมนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้อัปเดตบ่อยมากครับบล็อกผมจริงๆครับก็นานๆไปอัปเดตทีนะครับแล้ว 2-3 วันนะครับอะไรอย่างงี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมก็จะทำต่อนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จนกว่าจะสิ้นลมนะครับไม่ใช่จนกว่าจะเบื่อนะครับแต่ก็ยังไม่เบื่อนะครับก็คิดว่าอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำอย่างอื่นนะครับเช่นวิดีโอเกมนะครับ Line Ranger นะครับกับ Tomb Raider นะครับก็2อันนะครับก็ไปก็ใช้เวลามากครับ2อันนี้เพราะว่ามัน process นานนะครับมันกราฟิกเยอะนะครับแล้วขอบคุณมากครับที่ชมครับ And I'll see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย